ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้พิเศษค่ะวันนี้ส่งเสียงสดๆมาจากสถานีแล้วก็มีหนังสือมาฝากกันด้วยทุกทีเนี่ยจะมีเรื่องมาฝากกันนะคะแต่ว่าวันนี้ของฝากมาเป็นเล่มค่ะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเปิดสายค่ะนานๆจะมาจัดสดแล้วก็คุยกับคุณสดๆนะคะก็ฉลองหลังจากที่เล่าเรื่องบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของคุณเฉลิมยงบุญเกิดจบลงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะไม่ยาวเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ตอนนะคะเป็นหนังสือเก่าแล้วก็เป็นเอกสารโบราณแต่ว่ามีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องโบราณนะคะจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือของมติชนค่ะสำหรับหนังสือที่เอามาฝากกันวันนี้เนี่ยรีบบอกไว้ก่อนเลยนะคะคือหนังสือหิมาลายันผลงานการเขียนของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะนันมีบุ๊กส์นำมาตีพิมพ์ซ้ำนะคะก็เป็นครั้งที่4โดยตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2537ค่ะก็เป็นเรื่องราวการแก่งแย่งชิงดีในรั้วอารามหลวงการช่วงชิงอำนาจพลังและความรักที่สะท้อนกิเลสและเบื้องลึกในจิตใจมนุษย์แฝงด้วยความเชื่อและวิถีชีวิตของชนเผ่าแห่งอาณาจักรจูปาดาวากลางเทือกเขาหิมาลัยนะคะชื่อของประภัสสรเสวิกุลก็เชื่อขนมกินได้แล้วค่ะว่าสนุกแน่นอนนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือนวนิยายมีความหนา555หน้านะคะราคา350บาทมาฝากคุณฟัง1เล่มวันนี้เดี๋ยวจะเปิดสายคุยหลังจากนั้นก็จะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีนะคะสำหรับท่านที่จะได้รับหิมาลายันและเดี๋ยวทางสถานีจะจัดส่งไปให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็วันดีคืนดีฤกษ์งามยามดีก็จะมาเปิดสายจัดสดแล้วก็คุยกันแบบนี้ละค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยห้องสมุดหลังใหม่ก็จะเป็นรายการเรื่องเล่านะคะคือหยิบหนังสือดีๆวรรณกรรมดีๆหลากหลายรสชาติแล้วก็นำมาอ่านปนเล่าหรือว่าเล่าปนอ่านประกอบดนตรีให้คุณได้ฟังกันเพลินๆซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมาเนี่ยหลายท่านก็มักจะรอบางทีก็รอให้เล่าไปแบบหลายๆตอนก่อนนะคะแล้วก็มาดาวน์โหลดทีเดียวหรือว่ามาตามเก็บฟังย้อนหลังทีเดียวเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยต่อเนื่องเพราะบอกว่าฟังตอนเดียวเนี่ยแหมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะจุใจอะไรทำนองนั้นนะคะแต่จริงๆฟังสดก็ได้อารมณ์ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องหลายๆตอนก็ตามบอกเบอร์โทรศัพท์กันก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่จะโทรมาทักทายแล้วก็พูดคุยกันรวมไปถึงการเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังค่ะ027902666-7 027902666-7นะคะจัดรายการวิทยุออนไลน์เนี่ยบอกเปิดสายนี่ก็หวาดเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าพฤติกรรมการฟังของคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การดาวน์โหลดแล้วก็การฟังย้อนหลังมันก็เป็นความสะดวกของเทคโนโลยีนะคะที่ไม่ต้องรอฟังสดเหมือนอย่างสมัยก่อนสมัยก่อนพลาดแล้วก็พลาดเลยแต่ว่าสมัยนี้อุ๊ยสบายนะคะเพราะว่ารออยู่ที่คอมพิวเตอร์รออยู่ที่สมาร์ทโฟนก็สำหรับวิทยุออนไลน์ของไทย PBS เนี่ยถ้าใช้ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS บนสมาร์ทโฟนก็สามารถฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้แต่ถ้าต้องการดาวน์โหลดนะคะต้องทำผ่านเว็บไซต์ thaipbsonline.net ค่ะ thaipbsonline.net นะคะวันนี้เนี่ยวันนี้ดิฉันมีคำถามนะที่จะถามคุณผู้ฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสดอยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็เป็นบ่ายวันศุกร์ซะด้วยสิถามคุณผู้ฟังว่าโจต้ากวานซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเรื่องที่เพิ่งจะเล่าจบไปหมาดๆเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะโจต้ากวานเนี่ยเป็นชาวจีนแต่ถามคุณผู้ฟังว่าจำได้ไหมคะว่าโจต้ากวานเนี่ยเขาเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์อะไรเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์อะไรของจีนนะคะจ
จำได้ไหมคะมีตัวเลือกให้ค่ะระหว่างราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงราชวงศ์หยวนนะคะถังหมิงชิงหยวน4ข้อนะคะก็คงจะต้องมีสักราชวงศ์หนึ่งล่ะที่โจต้ากวานเนี่ยเขาเกิดในช่วงนั้นแล้วเขาก็เดินทางมาคล้ายๆกับมาเจริญสัมพันธไมตรีนะคะกับอาณาจักรเจินละซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณของดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันก็ประมาณ700กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็มาในนามของกษัตริย์ราชวงศ์จุดถังหมิงชิงหยวนกษัตริย์ราชวงศ์อะไรนะคะกับ027902666 027902666ดิฉันจะรับสายเฉพาะที่โทรเข้ามาที่สถานีเท่านั้นนะจะไม่นับในแชทบ็อกซ์ของทางเว็บไซต์ที่หน้าจอเด็ดขาดนะขอให้โทรศัพท์เข้ามารับทางโทรศัพท์ทางเดียวที่027902666ถึง7นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งเนี่ยจะสื่อสารกับทีมงานผ่านการแชทนะคะที่หน้าเว็บไทย PBSonline.net แล้วก็อาจจะสื่อสารที่แฟนเพจไทย PBS Radio นะคะแต่วันนี้เนี่ยอยากให้โทรมาพูดคุยกันผ่านวิทยุนะคะรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับวันศุกร์สบายๆนะคะโทรเข้ามาแล้วก็โอนสายตอบคำถามกันหรือว่าใช้โอกาสนี้นานๆได้คุยกันก็เสนอแนะเรื่องใหม่เลยก็ได้ว่าเรื่องที่อยากฟังเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะและถ้าเกิดท่านไหนโชคดีวันนี้จะได้รับหนังสือหิมาลายันนวนิยายโดยคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะเป็นนวนิยายชีวิตมีความยาว555หน้า555หน้าราคา350บาทนะคะก็เอามาฝากกันเป็นของขวัญวันศุกร์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์ค่ะสำหรับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเนี่ยมีคำนำเสนอนะคะของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะคะซึ่งท่านเป็นนักมานุษยวิทยาแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ในคำนำเสนอว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความมีชีวิตชีวาของเมืองพระนครของกัมพูชาในยุคนั้นดิฉันจะขออนุญาตอ่านบางช่วงบางตอนของคำนำเสนอให้คุณได้ฟังก็แล้วกันนะคะซึ่งอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขมรเปิดประเทศให้คนไทยไปชมนครวัดและนครธมได้อย่างสะดวกสบายมีผู้คนไปเที่ยวกันมากเที่ยวบินแต่ละเที่ยวก็เต็มแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไปเที่ยวเหล่านั้นได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านเมืองและชีวิตวัฒนธรรมของของโบราณเพราะว่าการอธิบายของมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกรอบประวัติศาสตร์ศิลปะเช่นเดิมนั่นก็คือเอาปราสาทหินเป็นตัวตั้งแล้วก็อธิบายเบ็ดเสร็จแต่เรื่องปราสาทหินเป็นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่ปราสาทสมัยกษัตริย์พระองค์ใดมีความสำคัญอย่างไรมีลวดลายและภาพสลักบนทับหลังหน้าบันและเสากรอบประตูที่กำหนดอายุได้อย่างไรเป็นเรื่องราวในทางศาสนาและวรรณคดีศักดิ์สิทธิ์เช่นจากรามายณะและมหาภารตะเป็นอย่างใดน้อยรายที่จะมีการอธิบายเชื่อมโยงให้แลเห็นประวัติศาสตร์ทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบ้านเมืองในส่วนรวมนับตั้งแต่เริ่มมีพัฒนาการมาจนถึงยุคสิ้นสุดความสำคัญของอาณาจักรเมืองพระนครเมื่อข้าพเจ้าไปเที่ยวนครวัดกับนครธมครั้งแรกก็ได้รับความรู้เช่นนี้แต่เผอิญได้กำไรหน่อยเมื่อได้มีเวลาชมภาพสลักที่ระเบียงคดของปราสาทนครวัดและปราสาทบายอนในนครธมซึ่งปราสาทนครวัดและภาพสลักนั้นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นความมั่นคงและความยิ่งใหญ่
ของอาณาจักรเมืองพระนครอย่างเป็นรูปธรรมความยิ่งใหญ่อาจมีมาแล้วแต่รัชกาลของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1แต่ก็แลไม่เห็นภาพพจน์เท่าไหร่มาจนสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2จึงแลเห็นและจางก็บอกว่าภาพสลักที่แสดงขบวนทัพที่ประกอบด้วยกองกำลังของชนเผ่าต่างๆกับชนชาติต่างๆก็ดีภาพสลักที่แสดงขบวนแห่ประเพณีที่สะท้อนให้แลเห็นภาพของคนในราชสำนักก็ดีหรือภาพสลักที่แสดงนรกสวรรค์ก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้แลเห็นมิติในทางการเมืองภาวะสังคมและระบบทางวัฒนธรรมอย่างมากมายแล้วก็พูดถึงสังคมเมืองพระนครในยุคนั้นนะคะในยุคที่โจต้ากวานเข้ามาเนี่ยว่าเป็นสังคมเมืองที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็ความมั่งคั่งแต่ที่โดดเด่นแล้วก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผู้หญิงค่ะผู้หญิงที่ปรากฏในภาพสลักของเทวอับสรที่มีสวดทรงทรงผมแล้วก็เครื่องประดับศีรษะที่หลากหลายมันเป็นสิ่งที่ชวนให้จินตนาการได้ว่าในราชอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยน่าจะมีผู้หญิงที่มีสกุลรุนชาติจากเผ่าต่างๆจากบ้านเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ในราชสำนักไม่ใช่น้อยและสถานภาพของสตรีเหล่านี้ก็คือผู้สูงศักดิ์ที่ปรากฏบนภาพสลักในริ้วขบวนที่ระเบียงโคดนั่นเองอาณาจักรเมืองพระนครตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ลงมาคือเบ้าหลอมนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นเบ้าหลอมของคนหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็หลายชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคแผ่นดินใหญ่เปิดโอกาสให้มีการผสมผสานกันระหว่างชนชั้นปกครองของบ้านเมืองกับบรรดาสตรีที่มาจากบ้านเมืองของชนชาติต่างๆจากภายนอกอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปชมปราสาทนครวัดก็จะเห็นว่านางอับสรที่ว่ากันว่ามีมากถึง 1,800 นางคือดิฉันเองไปเนี่ยก็ถ่ายรูปนางอับสรมาเยอะนะแต่ว่านับไม่หวาดไม่ไหวโดยเฉพาะระเบียงคดชั้นที่2เนี่ยโอ้ยเป็นแหล่งรวมนางอับสรมากนะคะมันเยอะจริงๆแต่ละนางเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมาแบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวเครื่องประดับศีรษะนี่ก็ไม่เหมือนกันทรงผมก็ไม่เหมือนกันนะบางนางเนี่ยดูเหมือนว่าจะเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนท่าทางก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนการนุ่งผ้าการดึงชายผ้าเครื่องประดับที่ผ้าถุงก็ไม่เหมือนเหมือนกันอย่างเดียวค่ะนางอับสรทุกนางเนี่ยเปลือยอกอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นแฟชั่นของผู้หญิงในยุคนั้นนะซึ่งในหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของโจต้ากวานเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้ชัดเจนนะว่าผู้คนในยุคนั้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเปลือยท่อนบนแล้วก็มีผ้าผืนเดียวคือนุ่งผ้าแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏเป็นนางอับสรที่ปราสาทนครวัดเนี่ยจะว่าไปมันก็คือเป็นภาพบันทึกนะให้เห็นถึงการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยเมืองพระนครแล้วก็คงจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีสกุลรุนชาติอย่างที่อาจารย์ศรีศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้ในคำนำเสนอเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะไปซื้อเครื่องประดับศีรษะแล้วก็เครื่องถนิมพิมพาพรจัดเต็มอย่างนั้นได้นะคะคือเครื่องแต่งกายของนางอับสรก็คงจะต้องเอามาจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงที่มีฐานะอาจจะเป็นลูกท่านหลานเธออาจจะเป็นลูกสาวขุนน้ำขุนนางก็ต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีกระตังมียศถาบรรดาศักดิ์ละค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยไม่ใส่เสื้อก็คงเป็นแฟชั่นในเมื่อทุกคนไม่ใส่เหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องโป๊ด้วยนะเพราะว่าอาจจะเนื่องมาจากอากาศร้อนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะนั่นคือภาพสะท้อนถึงผู้หญิงในสมัยเมืองพระนครนะคะและที่นครวัดเนี่ยจะโดดเด่นมากๆ เคยมีชาวฝรั่งเศสกับคนกัมพูชาเนี่ยเขาช่วยกันนับกันแบบเอาจริงเอาจังเลยก็เขาบอกว่าน่าจะถึง 1,800 นางคือขนาดตั้งอกตั้งใจนับนะ
แต่ดูเหมือนว่าจำนวนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จำนวนท้วนๆนะเขาจะบอกมาเป็นตัวเลขกลมๆดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดตั้งอกตั้งใจนับเนี่ยมันน่าจะได้ตัวเลขที่เป๊ะๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แต่พยายามดูในหลายที่ก็ไม่พบว่าที่ไหนที่จะบอกว่าเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้แต่บอกว่าราวๆหรือว่าประมาณบางท่านก็บอกว่า 1,200 บางท่านก็บอก 1,600 1,700 มากที่สุดบอกว่า 1,800แต่โดยสรุปนะคะก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะว่านางอับสรที่นครวัดเนี่ยมีเป็นพันนางไม่ต่ำกว่าพันหนึ่งแน่นอนนะคะใครอยากรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมีโอกาสไปนครวัดก็ลองหาเวลาแล้วก็ลองนับดูสักทีสิคะว่ามีกี่นางแล้วมาบอกดิฉันด้วยอยากรู้เหมือนกันนะคือแค่ถ่ายรูปก็เหนื่อยแล้วเพราะมันเยอะจริงๆอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพโดมยังกล่าวเอาไว้ในคำนำเสนออีกว่านอกเหนือจากภาพของผู้หญิงนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีหลายชนชั้นแล้วก็หลายเชื้อชาติแล้วเนี่ยภาพสลักรอบระเบียงของปราสาทบายอนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่อยู่ในสมัยห่างจากนครวัดเกือบ100ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของอาณาจักรเมืองพระนครในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดขบวนยาตราทัพที่ประกอบด้วยกองทัพของชนชาติอื่นยังดำรงอยู่แต่แสดงความเกรียงไกรในการบดขยี้กองทัพจามที่เข้ามารุกรานทั้งทางบกและทางเรือที่สำคัญก็คือมีภาพสลักที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นประเพณีพิธีกรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองพระนครนะคะทั้งชนชั้นปกครองไพร่ฟ้าข้าทาสในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเป็นอย่างยิ่งคือที่นครวัดจะมีภาพสลักอันเนื่องมาจากวรรณคดีสำคัญนะคะทั้งมหาภารตะแล้วก็มหารามายณะมหากาพย์รามายณะนะคะแต่ว่าที่ปราสาทบายอนเนี่ยจะมีภาพชาวบ้านโดยทั่วไปภาพการทำมาหากินภาพธรรมชาติภาพชาวบ้านร้านตลาดคนธรรมดาสามัญ นะคะก็เป็นรสชาติที่ได้จากการชมที่แตกต่างกันคนละอารมณ์ค่ะไปนครวัดก็จะได้ความอลังการแต่ไปนครธมก็จะได้ความลึกลับติดดินแล้วก็เห็นภาพชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนะคะ700กว่าปีที่แล้วที่บายอนเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะจะโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามก็ยังคงรับสายอยู่นะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันกับควันหลงนะคะควันหลงของหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้มาสดๆทั้งเสียงแล้วก็ทั้งตัวนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากรายการเรื่องเล่าเป็นรายการที่โฟนอินเปิดสายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วคุณผู้ฟังส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การดาวน์โหลดซะมากกว่านะคะคือดาวน์โหลดตามหลังมาเก็บฟังทีเดียวก็ประมาณ 4-5 ตอนอะไรทำนองนี้นะเคยมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าพอจบตอนเนี้ยยังไม่ฟังเลยนะเรื่องไหนติดมากๆเนี่ยจะรอให้ได้สัก 4-5 ตอนแล้วก็ดาวน์โหลดไปทีเดียวแล้วก็ไปฟังต่อเนื่องกันแบบให้จุใจประมาณซีรีส์เกาหลีอะไรทำนองนั้นเลยเพราะถ้าเกิดได้ฟังทีละตอนเห็นบอกว่าแหมมันขาดตอนแล้วมันไม่จุใจอะไรทำนองนั้นนะคะก็จริงๆก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่รสนิยมในการฟังและเรื่องที่เพิ่งจบไปนะคะบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของโจต้ากวนหรือจิวต้ากวนแปลโดยคุณเฉลิมยงบุญเกิดซึ่งเป็นอดีต
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้รู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาจีนท่านก็แปลมาจากต้นฉบับภาษาจีนนะคะเป็นหนังสือเล่มไม่หนาหรอกค่ะแต่น่าอ่านมากๆที่ฉันอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออ่านมากกว่า1ครั้งแล้วนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปเที่ยวชมปราสาทนครวัดนครธมแล้วก็อีกหลายปราสาทในเมืองพระนครเนี่ยนะคะกลับมาอ่านเล่มนี้ใช่เลยนะคะมันทำให้เราเห็นภาพคือยิ่งอ่านสนุกแล้วก็ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าในรายการไป4ตอนนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่13แล้วก็จบตอนสุดท้ายเมื่อวานก็คือวันจันทร์ที่10วันพฤหัสบดีที่16นะคะกรกฎาคมเล่มนี้สั้นๆมีแค่4ตอนค่ะใครสนใจเนี่ยก็ไปเก็บฟังย้อนหลังได้แต่วันนี้ในโอกาสที่มาจัดสดนะคะก็มาพร้อมกับหนังสือชื่อว่าฮิมาลายันผลงานการเขียนของคุณประภัสสรเสวิกุลค่ะเอามาเป็นเล่มๆเลยไม่ได้เอามาเล่าแต่เอามาแจกเล่มนี้555หน้านะก็เป็นนวนิยายเล่มปึ๊กๆเล่มหนึ่งอะค่ะราคา350บาทนานมีบุ๊กส์เนี่ยเพิ่งจะพิมพ์ใหม่ออกมาสู่ท้องตลาดแล้วก็ส่งมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็ใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปและถ้าเกิดว่าสนใจขี้เกียจซื้อนี่เลยโทรมาห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นะคะตอบคำถามให้ได้ว่าโจต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นคนจีนในสมัยราชวงศ์อะไรในสมัยราชวงศ์อะไรง่ายมากๆเลยนะคะมีตัวเลือกด้วยนะนอกจากง่ายแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดใครฟังนี่ตอบได้ทันทีรับรองแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจอ่ะก็จะลองเดาดูก็ได้ราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์หยวนนะคะราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงราชวงศ์หยวนอันนี้ดิฉันไม่ได้เรียงไม่ใช่เรียงลำดับตามยุคสมัยนะคือไม่ได้เรียงมั่วๆกระโดดไปกระโดดมา เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นราชวงศ์ไหนก็อย่าคิดว่าดิฉันเรียงลำดับการเวลาเอาไว้แล้วนะไม่ก็ถ้ารู้หรือไม่รู้หรอกแต่เดาอยากร่วมสนุกก็โทรมาได้ที่027902666ถึง72หมายเลขด้วยกันนะคะ027902666ถึง7ค่ะสำหรับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละที่มีการบันทึกเหตุการณ์ใน1ขวบปีที่โจต้ากวนเข้ามาในเมืองพระนครในอาณาจักรเจินละนะคะก็คือในกัมพูชาสมัยเมื่อประมาณ700กว่าปีที่แล้วร่วมยุคร่วมสมัยกับสุโขทัยแล้วก็มีการกล่าวพาดพิงถึงชาวเสียนหรือว่าสุโขทัยด้วยเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ไม่หนามากนะคะ เล่มนี้เนี่ยบวกกับภาพประกอบด้วยก็ไม่ถึง100อะค่ะแค่80หน้าเท่านั้นเองนะคะ80หน้าเนี่ยแบ่งเป็นเนื้อหาเพียงแค่45หน้านอกเหนือจากนั้นนี่เป็นรูปภาพทั้งรูปภาพลายเส้นฝีมือของชาวฝรั่งเศสนะคะที่มาพบเจอปราสาทต่างๆรวมทั้งนครวัดในสมัยแรกๆก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมซึ่งในสมัยนั้นก็คงจะตื่นตาตื่นใจดีพิลึกละค่ะพบเห็นปราสาทซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่รกเรือนะคะเป็นป่าเขาลำเนาไพรเลยทีเดียวล่ะเล่มนี้ก็พิมพ์มานานแล้วนะคะปัจจุบันก็น่าจะยังคงมีการรีพรินท์ใหม่นะอันนี้ก็ต้องไปดูที่สำนักพิมพ์มติชนเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางมติชนนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยเขียนไว้ในคำนำเสนอของหนังสือเล่มนี้บอกว่าโจต้ากวนเนี่ยเป็นราชทูตของจีนจากจักรพรรดินะคะในสมัยราชวงศ์หนึ่งซึ่งเปิดให้ทายไปเนี่ยเข้ามาในเมืองพระนครในปีที่สร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งห่างจากเรื่องราวการเกิดของเมืองสุโขทัยในสมัยราชวงศ์พระร่วงประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นบันทึกนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเชียงใหม่และสุโขทัยได้เป็นอย่างดีที่สำคัญที่สุดก็คือจากจดหมายเหตุหรือบันทึกของโจต้ากวนเนี่ยทำให้พบว่าชนชาติใหญ่ๆที่สัมพันธ์กับเมืองพระนครในยุคนั้นประกอบด้วยขอมหรือเขมรคนจีนคนเสียนหรือสยามแล้วก็คนจามค่ะอันนี้คือเชื้อชาติที่มีการเอ่ยอ้างถึงนะคะ
คอมหรือเขมรก็คือพลเมืองของราชอาณาจักรจีนก็คือกลุ่มชนที่เข้าไปตั้งรกรากทำมาค้าขายคือต้องบอกว่าคนจีนนี่เขาก็สุดยอดจริงๆเหมือนกันนะในสมัย700กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปเข้าไปเขมรกันเยอะแล้วนะไปทำมาค้าขายที่นั่นเช่นเดียวกันกับพวกเสียมหรือสยามซึ่งหมายถึงคนไทยหรือว่าคนที่มาจากแคว้นสุโขทัยเนี่ยนะคะในขณะที่จามเนี่ยจะถูกเอ่ยถึงในลักษณะของศัตรูที่มีการสู้รบกับขอมอยู่เนืองๆแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นด้วยนอกนั้นก็เป็นชนกลุ่มอื่นๆคือพวกชนเผ่าชนกลุ่มน้อยอีกมากมายโจตากวานอยู่ในเมืองพระนครร่วมขวบปีนะคะเข้าไปหลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7คือหลังจากที่มีปราสาทบายอนแล้วและเขาก็สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นคำบอกเล่านะคะทั้งที่เห็นด้วยตาตัวเองถ้าเป็นคนในสมัยนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นนักชาติพันธุ์วิทยาหรือนักมานุษยวิทยาที่มีความสามารถมากท่านหนึ่งทีเดียวค่ะเพราะว่าผลงานที่ปรากฏเนี่ยถือเป็นงานทางมานุษยวิทยาของเมืองพระนครได้เลยทีเดียวและนอกจากจะกล่าวถึงโครงสร้างความเป็นเมืองเป็นนครของพระนครยโสธรปุระหรือนครธมในด้านกายภาพแล้วนะคะก็ยังรายงานให้เห็นอีกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าภาษาพูดของคนแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดแต่เมืองจีนนี่มันใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนเนี่ยจะใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยมีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะนะคะแต่ที่นี่เนี่ยโจต้ากวางก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันคือนอกเหนือจากการบรรยายในเชิงรูปธรรมด้านกายภาพนะคะเช่นให้เห็นกำแพงเมืองคูเมืองปราสาทราชวังถนนหนทางแล้วก็อ่างเก็บน้ำแล้วก็ทำให้เห็นถึงภาพความหลากหลายนะคะของผู้คนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังชี้ให้เห็นว่าคนในเมืองพระนครเนี่ยแบ่งออกเป็นชนชั้นหลายระดับแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่านะคะก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดิฉันชอบที่โจต้ากวานเนี่ยเขาพูดถึงคนรวยกับคนจนว่าคนรวยเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงเขาแต่งกายกันยังไงนะคะคนจนเป็นยังไงคือแบ่งแยกกันแบบชัดเจนมากแล้วการที่ได้เข้าไปอยู่ในเมืองพระนครเป็นเวลา1ปีโจต้ากวานเนี่ยก็ได้เห็นพิธีกรรมนะคะเห็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงออกจากประเพณีพิธีกรรมของแต่ละเดือนคล้ายๆกับพระราชพิธี12เดือนของไทยในอดีตนะคะที่จะมีการมีพระราชพิธีหรือว่าประเพณีทุกเดือนคือแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีวาระที่เป็นพิธีกรรมของเดือนนั้นๆของกัมพูชาแต่ก่อนก็มีนะคะซึ่งโจต้ากวางก็จะอธิบายว่าเดือนไหนมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้อธิบายหมดทั้ง12เดือนก็อธิบายทั้งภายในราชสำนักแล้วก็ของคนธรรมดาทั่วไปโดยเฉพาะของในราชสำนักนั้นจะแลเห็นภาพในพิธีขึ้นปีใหม่ที่เป็นพิธีฉลองที่เกิดขึ้นบนลานสนามชัยหน้าพระราชวังซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยเสด็จออกเป็นประธานแล้วก็มีการเชื้อเชิญแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยมีการสร้างร้านนะคะคล้ายๆกับเป็นนั่งร้านเล่นดอกไม้ไฟจุดประทัดกันอย่างคลึกโครมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการละเล่นกว่าครึ่งเดือนจึงยุตินึกภาพแล้วก็น่าสนุกนะคะว่าในสมัยนั้นเขาก็ฉลองปีใหม่กันแบบโหเต็มที่เหมือนกันเนาะฉลองกัน2อาทิตย์นะคะกว่าครึ่งเดือนนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยก็เสด็จมาเป็นประธานเชิญแขกบ้านแขกเมืองโอ้ก็ท่าทางคงจะสนุกแล้วก็มีชีวิตชีวามีการสร้างร้านเพื่อที่จะเล่นดอกไม้ไฟจุดประทัดกันโดยเฉพาะเลยนะคะบรรยากาศก็คงจะเป็นไปด้วยความคึกคัก อาจารย์ศรีศักดิ์ซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาท่านก็บอกว่าอ่านแล้วเนี่ยทำให้นึกเปรียบเทียบกับประเพณีการจุดเทียนเล่นไฟในเมืองสุโขทัยที่กรมศิลปากรตีความว่าเป็นพิธีลอยกระทงไปในขณะเดียวกันก็แลเห็นภาพพระที่นั่งและลานสนามชัยในพระราชวังกรุงศรีอยุธยาอันเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสนามในเดือนต่างๆอันเป็นประเพณีหลวงส่วนในเรื่องของประเพณีราษนะคะโจต้ากวานเนี่ยก็บันทึกเอาไว้อย่างหมดจดแลเห็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดจนตายอันเนี้ย
น่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นพิธีกรรมที่เปลี่ยนจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นของเด็กผู้หญิงที่จะต้องให้ภิกษุหรือดาบสเนี่ยทำลายพรหมจารีนะคะประเพณีแบบนี้ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ในชาวเขาบางเผ่านะคือมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยสาวตามความเชื่อซึ่งโจตากวานบันทึกเอาไว้ค่อนข้างละเอียดนะว่าขั้นตอนในพิธีเนี่ยเป็นยังไงอ่านแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกอึ๋ยอยู่ในใจก็ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะก็อาจจะกล่าวได้ว่าบันทึกของโจตากวานเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าแสดงให้เห็นภาพพจน์ความสำคัญของชาวเสียมหรือสยามที่เรียกว่าคนไทยในเมืองพระนครนั้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่การรุกรานรบพุ่งของชาวเสียมกับชาวกัมพูชาด้วยนะคะต้องบอกว่าแกเปรี้ยวมากนะโจตากวานเนี่ยเอาละตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะร่วมสนุกด้วยการโทรเข้ามาถ่ายว่าโจตากวานเนี่ยเขาเข้ามาในเมืองพระนครของเขมรเนี่ยในสมัยราชวงศ์อะไรของจีนคือเป็นคนราชวงศ์อะไรราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์หยวนนะคะ027902666-7 027902666-7 นะคะ2หมายเลขด้วยกันตอนนี้มีสายเข้ามาจากคุณโรสนะคะสวัสดีค่ะคุณโรสคะสวัสดีค่ะคุณรัศมีค่ะค่ะคุณโรสฟังจากสมาร์ทโฟนหรือฟังจากคอมพิวเตอร์คะเนี่ยอ๋อฟังจากอะไร iPad อะค่ะอ๋อฟังจาก iPad ค่ะได้ฟังเรื่องนี้ไหมคะเรื่องที่กำลังได้ฟังค่ะค่ะแต่ฟังนี้คือจะมักจะฟังได้อะไรนะตอน2อะค่ะเพราะว่าตอนบ่าย2ครึ่งจะยังไม่ค่อยพร้อมอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยว่างอ๋อฟังได้ช่วง2ใช่อ๋อแต่ก็มาเก็บวันนี้ก็หลังได้ได้ฟังได้เร็วนิดนึงใช่ค่ะอืมค่ะค่ะแล้วจำได้ไหมคะเคยฟังตั้งแต่อยู่105มั้งโอ้แต่ก็ลืมไปหมดแล้วล่ะฟังอีกทีก็สนุกยังสนุกอยู่สนุกค่ะดิฉันเองเนี่ยเคยอ่านเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าครั้งล่าสุดนี้อ่านแล้วโอ้โหยิ่งสนุกอ่ะยิ่งถ้าใครที่ได้ไปเที่ยวกัมพูชามาเนาะกลับมานี่โอ้ยมันจะอ่านแล้วมันจะสนุกมากเลยเราจะเห็นภาพแล้วก็จะเข้าใจได้มากขึ้นคุณโรสยังไม่เคยไปใช่ไหมค่ะแต่ฟังคุณรัศมีเล่านี่โหอยากไปเห็นหน้าอักษรจังเลยโอ้สวยมากที่บอกว่ามีรายละเอียดแบบไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะก็ท่าทางก็ไม่เหมือนนะหน้าก็ไม่เหมือนทรงผมก็ไม่เหมือนบางนางเนี่ยเหมือนคนจีนด้วยซ้ำไปก็มีการสันนิษฐานว่านางอับสรบางนางเนี่ยอาจจะหมายถึงคนจีนที่อยู่ในเมืองพระนครในสมัยนั้นก็ได้เพราะว่านางอับสรบางนางนี่ตาชี้นะคิ้วชี้แล้วทรงผมนี่ก็เป็นสาวหมวยดีๆนี่เองสาวหมวยในสมัยก่อนอันนี้ก็ค่อนข้างจะเนาะมันก็แปลกดีเหมือนกันค่ะแล้วคุณโรสจำได้ไหมว่าโจตากวานเนี่ยเขาเป็นคนในสมัยราชวงศ์อะไรจริงๆฟังแล้วก็แบบจำไม่ได้นะคะพอเจอคำถามเนี่ยแต่ว่าคือคุ้นว่าไม่ใช่ถังไม่ใช่ชิงแต่ว่าเนี่ยนะมันจะมีหยวนถังหมิงชิงหยวนหยวนหมิงไม่ใช่แน่ๆก็คิดว่าน่าจะหยวนนะคะหลักการทำข้อสอบแบบ choice ถ้าเราไม่รู้คำตอบก็คือตัดตัวที่ไม่ใช่ออกใช่ไหมแล้วก็เราก็น่าจะสมัยมองโกหรือเปล่าคะราชวงศ์หยวนใช่ไหมคะค่ะค่ะตอบว่าหยวนค่ะตอบว่าราชวงศ์หยวนโดยตัดอะไรนะตัดอะไรออกนะคะตัดหมิงกับชิงนี่คิดว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่รู้จำผิดหรือเปล่าแต่ชิงนี่สมัยซูสีไทเฮาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้อันนี้ก็นับว่ามีความรู้ไม่เบานะคะใช่ค่ะราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นราชวงศ์สุดท้ายของระบบกษัตริย์ในจีนก็คือสมัยซูสีไทเฮาเป็นราชวงศ์แมนจูนะคะส่วนราชวงศ์หยวนหรือหงวนเนี่ยก็มองโกก็อีกแบบหนึ่งอีกเผ่าหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอก
คุณโรสก็ฟังอยู่ก่อนก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปนะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยขอบคุณมากนะคะคุณโรสสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอบมาหนึ่งท่านนะคะฟังจาก iPad ปกติแล้วพอเวลาจัดรายการสดเนี่ยจะเปิดสายแต่ละทีนี่ก็มีลุ้นนะไม่เหมือนกับวิทยุปกติเนาะอ่ะยังพอมีเวลานะมีคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะร่วมสนุกอยากจะทายกันบ้างไหม027902666-7 027902666-7 นะคะว่าโจต้ากวานคนที่เขียนบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเนี่ยเป็นคนในสมัยราชวงศ์อะไรถังหมิงชิงหยวนนะถังหมิงชิงหยวน4ราชวงศ์คุณโรสตอบมาว่าราชวงศ์หยวนเดี๋ยวท่านดูเวลาก่อนจริงๆเนี่ยได้อีกสักสายหนึ่งนะคะโทรมาแล้วก็ตอบเลยคุยกันสั้นๆแต่ไม่แน่ใจจะมีใครกล้าเดากล้าโทรมาหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยอยู่หน้าจอกันตอนนี้นะรอมาตามเก็บกันทีหลังแจ้งนิดหนึ่งนะคะถึงเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี่มี2เรื่องนะแล้วก็กำลังยังไงล่ะอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์พูดเล่นอยู่ในขั้นตอนของการตัดใจว่าจะตัดเล่มไหนออกไปก่อนดีสองเรื่องนี้ยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปรู้ทีเดียวเลยวันจันทร์ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกทั้งสองเรื่องแล้วก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นนวนิยายสองเล่มจบอันนั้นก็เข้มข้นแล้วก็โอ้ผู้เขียนนี่ก็ชั้นครูเลยทีเดียวนะคะส่วนเล่มเล็กเนี่ยเป็นชีวิตจริงสงสัยว่าคงจะต้องเฉลยแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณโรสตอบถูกนี่ก็ได้รับไปเลยนะสมกับที่เป็นคนที่โทรมาเพียงหนึ่งท่านหนึ่งเดียวท่านนี้นะคะในรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้จูต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนนะคะเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์หยวนค่ะเก่งมากๆเลย คือเก่งในแง่ที่ว่าจำไม่ได้แต่มีทักษะในการทำข้อสอบชอยส์ถูกค่ะคุณโรสค่ะเดี๋ยวรบกวนโทรกลับมาด้วยนะแล้วก็ทิ้งที่อยู่เอาไว้ให้เบอร์โทรไว้แล้วใช่ไหมคะโอเคที่027902666-7นะคะเอาละวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนละแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาเริ่มต้นติดตามซีรีส์ใหม่นะคะจากห้องสมุดหลังใหม่จะเป็นนวนิยายเรื่องยาวหรือว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจากชีวิตจริงต้องติดตามค่ะแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะคะห้องสมุดหลังใหม่เปลี่ยนเวลาออกอากาศแล้วเป็นบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:30 ที่เดิม www.thaipbsonline.net วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง